เรากำลังพูดถึงคนในครอบครัวนะครับผมก็ไม่ไปก้าวล่วงในแง่ว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าก็แสดงว่ามันเป็นแนวทางที่ต้องสอดรับกันแล้วก็ผมก็เคยพูดหลายครั้งว่าแม้จะต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยมายาวนานเนี่ยผมก็ยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยก็มีความสำเร็จในบางเรื่องแล้วก็เสียดายว่าเขาไม่ได้ต่อยอดเอาตรงนั้นมาเป็นแกนในการขับเคลื่อนพรรคแต่ยังไม่สามารถที่จะก้าวพ้นครอบครัวได้เลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะนายสรวงศ์เทียนทองสวนกลับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลเพื่อไทยก้าวไม่พ้นครอบครัวว่าตัวคนพูดเองก็ต้องก้าวให้ข้ามทักษิณก่อนผมว่าเรื่องนี้ผมว่าคนพูดเองต้องก้าวให้ข้ามทักษิณก่อนครับนะครับผมมองอย่างนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันปรากฏออกมาแล้วนะครับว่าเราทำทุกอย่างเนี่ยตามระเบียบข้อบังคับพรรคนะครับตามมติพรรคมติกรรมการบริหารพรรคไม่มีใครทั้งสิ้นที่จะมาครอบงำพรรคเราได้แน่นอนนะครับแต่ในสิ่งที่ท่านหัวหน้าหรือท่านนายกนะครับได้ให้สัมภาษณ์ไปตอนที่ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย ก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยครับบางทีบางข่าวบางอะไรที่มันไม่ได้สำคัญก็อย่าไปตีข่าวเลยครับให้ประเทศมันเดินหน้าแล้วทำงานกันดีกว่านะครับขอบคุณครับ